ับในไทยนะคะก็มีความเป็นกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอย่างกลุ่มสมาชิกของรัฐสภาไทยยูเครนออกแถลงการแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวยูเครนค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเกาะติดสถานการณ์เพื่อกำหนดแผนและมาตรการรองรับที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะหน่วยงานที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับให้ร่วมเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดก็คือกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็วโดยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการเช่นนี้เพราะจะมีผลต่อราคาสินค้าภายในประเทศไทยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนจึงจำเป็นต้องกำหนดแผนและมาตรการรองรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุดนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยยูเครนนำโดยนายเจนนำชัยสิริประธานกลุ่มนำคณะแถลงถึงสถานการณ์ที่ยูเครนว่าได้ติดตามสถานการณ์และพัฒนาการที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะการทวีความตึงเครียดด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่งและสนับสนุนความพยายามที่จะแสวงหาการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการหารือพร้อมทั้งขอแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของชาวยูเครนและคนไทยที่อยู่ในยูเครนที่อาจจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้คาดหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติโดยเร็วนายธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการอพยพคนไทยออกจากยูเครนนะคะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนที่เมืองลิฟนะคะและมีคนไทย236คนแจ้งความประสงค์ขออพยพเข้าพักชั่วคราวแล้วโดยแผนอพยพกลับไทยนั้นจะเริ่มวันที่1และ2มีนาคมนี้โดยเครื่องบินพาณิชย์ค่ะ